เราจะมาพูดถึงนะที่เราบอกเอาไว้ว่า3ราศีใดนะครับที่ต้องระมัดระวังเรื่องของการโดนคดโกงนะครับการโดนเอาเปรียบทรยศหักหลังต่างๆนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อเราจะต้องไปเจรจาไปตกลงกับใครนะครับหรือว่าจะฝากฝังใครเรื่องอะไรต่างๆก็ตามนะครับมาดูกันว่าราศีใดที่ต้องระวังบ้างนะครับราศีแรกเลยที่ต้องระมัดระวังนะครับนั่นก็คือราศีมังกรก่อนเลยนะครับผู้ที่เกิดในราศีมังกรต้องระวัง อย่างไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการเจรจาการติดต่อการงานนะครับพวกนี้นะครับไว้ใจใครไม่ค่อยได้นะครับหลักๆจะต้องพึ่งพิงตัวเองแล้วก็ต้องลงมือลงแรงด้วยตัวเองนะครับฝากคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามเป้าแล้วแถมอาจจะพังหรือว่าส่งผลเสียมาถึงชื่อเสียงของตัวเราด้วยนะครับใครสั่งสมชื่อเสียงมานานๆนะครับก็ต้องระมัดระวังจะมาพังเอาเพราะคราวนี้แหละนะครับนอกจากต้องไปทำเองไปลุยเองแล้วเนี่ยฝากใครไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับไว้ใจใครก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินทองนะมันอาจจะมีเกณฑ์ที่คนมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินทองมาหยิบยืมเงินหรือว่าชักชวนเราไปเอาเงินไปลงทุนอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับควรจะปฏิเสธอย่างเดียวนะครับผู้ที่เกิดในราศีมังกรนะครับอีกราศีหนึ่งนะครับที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือราศีกุมครับผู้ที่เกิดในราศีกุมเนี่ยนะครับต้องระวังปัญหาขัดแย้งถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลหรือว่าฟ้องร้องกันหรือว่าขึ้นโรงพักเลยนะครับอาจจะโดนโกงเอาเปรียบทรยศหักหลังกันแบบต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองถูกนะครับแล้วก็ไม่มีใครยอมใครเนี่ยมันอาจจะไปจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับในการเจรจาตกลงหรือว่าทำการค้าธุรกิจกันก็ตามนะครับมีเกณฑ์ขัดแย้งค่อนข้างสูงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินทองนะครับหรือว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจก็ตามนะครับสองราศีแล้วที่ต้องระวังนะครับของมังกรเนี่ยจะเน้นเรื่องของการเงินแล้วก็การงานที่ไปไว้ใจใครนะครับอาจจะส่งผลกระทบมาถึงตัวเราแต่ของราศีกุมเนี่ยต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์การค้าธุรกิจและที่สำคัญเลยใครมีเพื่อนร่วมงานหรือว่าหุ้นส่วนเนี่ยนะครับที่หุ้นกันเนี่ยนะฮะอาจจะมีปัญหามากเป็นพิเศษนะครับต้องระมัดระวังให้ดีนะครับส่วนราศีสุดท้ายที่ต้องระมัดระวังนะครับคือราศีกรกฎนะครับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารนะครับเรื่องของคำพูดการเซ็นสัญญาการรับปากรับคำใครก็ตามเนี่ยนะครับต้องดูว่าเราทำได้ไหมนะครับถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยนะครับมันอาจจะมีผลกระทบมาถึงเราในเชิงไม่ดีหรือว่าเราอาจจะรออีกส่วนนึงแต่ว่าเราไปรับปากอีกส่วนนึงไว้นะครับรับปากคนนี้แต่ว่าอีกคนเนี้ยทำให้เราไม่ได้ทำให้เราไปผิดสัจจะผิดนัดกับคนนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องมาถึงตัวเรานะครับหรือว่าอาจจะต้องเสียหายแทนนะครับทั้งอาจจะเป็นเรื่องของตัวเงินหรือว่าชื่อเสียงนะครับความน่าเชื่อถือเครดิตต่างๆนะครับคนที่เกิดในราศีกรกฎจึงต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาการรับปากรับคำต่างๆนะครับจะเน้นเรื่องเชิงนี้นะครับจะแตกต่างกันนิดนึงนะฮะราศีมังกรนะครับระวังเรื่องการเงินและการงานนะครับราศีกุมระวังเรื่องหุ้นส่วนทรยศหักหลังคดโกงเอาเปรียบนะครับแล้วก็ราศีกรกฎนะครับก็ต้องระวังนะครับเรื่องของการโดนโกงเอาเปรียบเนี่ยเป็นผลมาจากที่เราไปรับปากคนอื่นหรือว่าคนอื่นรับปากเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้มันจะเน้นการพูดคุยกันรับปากกันนะครับการเป็นตัวกลางกันสื่อกลางกันพวกนี้นะฮะต้องระวังให้ดีสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่ YouTube ช่องไทยไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ